ครับนี่ก็เป็น อีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายยังอยู่ในโลกมนุษย์อยู่ที่ใช้คำนี้ก็เพราะเรามีเวลาจำกัดนี่คือเรื่องจริงที่เราจะต้องเจอแม้อย่างนี้ก็ยังไม่เที่ยงเลยก็เพราะว่าเวลาของมนุษย์ก็มีจำกัดก็โยมดูว่าวัยของเราก็เปลี่ยนเรื่อยๆจากวัยเด็กก็เปลี่ยนมาเป็นหนุ่มสาวผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็จากกันไปก็มีทุกวัยนะแม้เด็กเพิ่งเกิดก็ยังจากโลกนี้ไปก่อนเวลาอันสมควรก็ไม่แน่นอนแต่เมื่อเราอยู่ในโลกของมนุษย์ถ้าเราไม่รู้จักการขนขวายเราไม่รู้จักการแสวงหาสิ่งอันประเสริฐสุดชีวิตเกิดถึงตายถึงมีสุขบ้างบางครั้งบางคราวสุขอย่างไรก็ไม่พ้นทุกข์อยู่ดีเพราะอะไรรู้ไหมข้อหาแรกแต่มาข้อหาแรกเพราะความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเรานี่ข้อหาแรกเลยข้อที่สองความยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็นเราตั้งแต่วัตถุสิ่งของเข้าของจนถึงบุคคลและก็ข้อสามเรายังหลงอยู่กับความมีภพที่เราเกิดอยู่ในโลกต้องใช้คำว่าเรายังมีความหลงอยู่ถ้ามีคนแย้งว่าฉันไม่เห็นหลงอะไรในโลกฉันก็รู้ว่าฉันก็ต้องตายอยู่แล้วถ้าเป็นคำพูดง่ายๆและถ้าจะมาเชื่อได้ก็ต้องถามว่าเหตุใดจึงกล่าวว่าไม่หลงโลกใบนี้ถ้าคนไม่หลงโลกใบนี้เราก็จะไม่ติดอยู่กับอนิจจัง
ทุกขังอนัตตาเราจะไม่ยอมเสียเวลาที่อยู่ในโลกใบนี้เพื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องกำหนดแล้วว่าเหตุใดหนอเราต้องเวียนว่ายตายเกิดเหตุใดหนอเราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายจะต้องหาคำตอบแล้วไม่ใช่คำพูดคำตอบไม่ใช่คำพูดคนเมาก็บอกไม่เห็นเมากันคนโลภก็ยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปบางคนยังมีความเห็นผิดด้วยย้อนแย้งกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างสิ้นเชิงจากพุทธองค์สอนให้ฝึกตนอันนี้บอกตามใจตนตรงบอกอย่ายึดมั่นถือบันนี้ยึดมั่นมั่นหมายติดอยู่พระองค์ชี้บอกนั่นคือทางสว่างแต่เขาไม่ได้ไปทางนั้นเขาไปในทางมืดพระพุทธองค์ตรัสว่าสุขไม่เที่ยงเขาพยายามหาความสุขเพื่อให้เกิดคำว่าเที่ยงพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็พยายามขัดขืนแล้วก็ไม่ยอมรับและสุดท้ายเราไม่ใช่คนเหนือโลกแต่เรากับกำลังเป็นคนมีโรคที่ต้องมารักษาครับแล้วถ้าอย่างนี้ใครที่บอกว่าฉันไม่หลงโลกคุณต้องหาทางออกไปจากกองทุกข์อย่างแท้จริงไม่อย่างนั้นเกิดอีกก็ทุกข์อีกเกิดอีกก็ทุกข์อีกทุกขาชาติปุณณปุณณังเกิดอีกก็ทุกข์อีกอาตมาถามถ้าบางคนบอกฉันไม่ทุกข์นี่คุณพูดเองนะชีวิตมนุษย์คนไหนที่ไม่ทุกข์แล้วมีกี่คนที่คนทุกข์โดยแท้แค่ความเกิดก็เป็นทุกข์แล้วชาติทุกขาปุณณปุณณังเกิดยามใดก็เป็นทุกข์ยามนั้นนี่ก็ใช่อยู่แล้วที่เราทำมาหากินนี่ทุกข์ไหมล่ะบางคนเบื่อจะตายแล้วอยากจะหยุดไม่ได้ขับรถไปนั่งอารมณ์เสียก็ต้องไป
ใช่ไหมเรียนหนังสือทุกข์ไหมล่ะตื่นแต่เช้าหอบข้าวกับข้าวใส่สำรับไปเดินทางไปนั่งเรียนกันกี่ปีเสร็จแล้วมานั่งทำงานอีกจากห้องเรียนมาเป็นห้องทำงานออฟฟิศหรือไม่เรียนก็ทุกข์ต้องทำงานตั้งแต่เด็กจนแก่ถูกแดดถูกฝนนี่ทุกข์ไหมล่ะงั้นจะไปทำล่มทำไมถ้าเป็นสุขสร้างบ้านทำไมล่ะลมมาก็ทุกข์อีกก็ต้องมีบ้านทุกข์ไหมล่ะทุกข์ติดแอร์เปิดพัดลมกินข้าวนี่ทุกข์ไหมล่ะถ้าไม่ทุกข์ไปกินทำไมเสียเงินเปล่าจนก็ต้องกินรวยก็ต้องกินไม่จนไม่รวยก็ต้องกินก็มันทุกข์ไงนี่ทุกข์โดยสภาพความเกิดแล้วก็ทุกข์ที่ลึกซึ้งไปอีกคือทุกข์ที่เกิดจากใจทุกข์ที่เกิดจากใจไฟสุมสวงคำนี้ไม่น่าเราจะมีนะแต่มีไฟสุมสวงมีบางคนทุบอกตัวเองมันแค้นนักทุบเสียเลยหรือมันเจ็บนักทุบเสียเลยยิ่งทุบก็ยิ่งช้ำยิ่งช้ำก็ยิ่งทุบบ้าเฉยเลยดีไหมบางคนบอกว่าดีกันเลยบ้าเฉยเลยโยมไปดูโรงพยาบาลไม่ใช่คนนี้เกิดมาแล้วเป็นบ้าโดยระบบของทางปลายประสาทหรือสมองที่ผิดปกติแต่เขาถูกแรงสะเทือนสิ่งกระทบจนใจคนนี้เหลวหมดแล้วหรือเกินขีดที่เขาจะรับปัญหาได้หรือความบีบคั้นได้หรือความเจ็บปวดได้หรือความชอกช้ำหรือความผิดหวังหรือความทุกข์ค่อยๆเปลี่ยนคนนี้ไปหน้าตาผิวพรรณแววตาทรงผมอากัปกิริยาคำพูดคำจาเปลี่ยนเขาหมดเลยแต่ไม่ได้เปลี่ยนวันเดียวค่อยๆสะสมหมักหมมด้วยปัญหานานาชนิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราต้องการสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ต้องการสิ่งนี้แล้วเกิดขึ้นนี่คือเหตุของทุกข์อีกเรื่องใหญ่หรือโยมว่าโยมทุกข์อะไรเรื่องไม่สมประสงค์หรือไม่สมหวังสิ่งที่ไม่ต้องการก็เกิดขึ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นความพัดพรากคนไม่มีธรรมะทุกข์คนมีธรรมะทุกข์ทุกข์แบบไหนทุกข์อย่างมีสติกับทุกอย่างไม่มีสติและทุกอย่างมีปัญญากับทุกอย่างไม่มีปัญญาทุกแล้วก็กำหนดรู้ทุกนั้นแล้วก็วางนั้นเสีย
พราะเรามีหัวใจเรารับรู้ได้เรากำหนดรู้ทุกข์ได้และทุกข์นั้นจะไม่ทำลายเราอย่าบอกพระอรหันต์ไม่รู้ทุกข์นะถ้าไม่รู้ทุกข์นิพพานไม่ได้เพราะมีคำว่ากำหนดรู้ทุกเหตุของทุกและความดับต้องรู้ก่อนแต่ไม่ใช่รู้เพื่อยึดหลงติดอยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับอันนั้นอยู่กับคนนั้นเพราะทุกอย่างกำลังมาแล้วทุกอย่างกำลังมาแม้ความตายก็กำลังมาทั้งที่เรายังอยู่ตรงนี้ความผิดหวังก็กำลังมาความพลัดพรากเราจะต้องเจอทั้งหมดใครคุมเกมได้ดีกว่ากันคนนั้นก็มีหลักที่ดีกว่าใครคุมเกมไม่ได้ก็เสียหลักเสียท่าแล้วก็เสียทีนี่ไงที่เราฝึกทหารเขาก็ฝึกการสู้รบเพื่อให้รอดจากศัตรูชีวิตเราก็ต้องฝึกเพื่อให้อยู่รอดในการใช้ชีวิตและต้องอบรมจิตให้มีความสุขแต่อาตมาเลือกข้างอาตมาจะเลือกความสุขไม่เลือกความทุกข์แต่ทุกข์กำหนดรู้สุขก็รู้แต่ตมาคงไม่ยึดทั้งสองอย่างเพราะลงเอ่ยว่าทุกสิ่งที่ทนได้ยากก็ไม่เที่ยงแต่มันลำบากเลือกเกิดมันบีบคั้นเลือกเกิดจนเป็นบ้ากันเยอะแยะเสียสติโมโหโทโสนั่นทุกทั้งนั้นคนโมโหใครบอกว่าสุขเมื่อไม่สุขแล้วโมโหทำไมเราคุ้มครองจิตไม่ได้สติเรากั้นห้ามไม่อยู่ปัญญาของเราดับมันไม่ได้ดั้นเรากำลังเป็นเหยื่อแห่งความทุกข์ต่อให้มีอะไรทั้งโลกแต่ถ้าใจเป็นทุกข์คุณสูญเสียจิตวิญญาณคุณมันไร้ค่าทันทีงั้นใครที่จะมาบอกประสบความสำเร็จแน่แล้วหรือคุณตีชีวิตคุณเป็นวัตถุและบอกความสำเร็จหัวใจคุณยังหม่นหมองไหม้อยู่นั่นไปเหมือนผีนั่นแหละแล้วอย่ามาเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ใช่คุณมันล้มเหลวความเป็นมนุษย์ของคุณมันล้มเหลวแต่การอยู่ในโลกมนุษย์ของคุณดูเหมือนว่าคุณสำเร็จกับวัตถุสิ่งของที่คุณมาประดับประดาอยู่ในกายาและให้คนในโลกที่เห็นแบบเดียวกันก็มองคุณว่าคุณคือความสำเร็จสำหรับธรรมาไม่ใช่ถ้าใช่อาตมาคงเข้าข้างวัตถุไม่ยกหัวใจแต่อาตมาบอกชีวิตไม่ใช่แค่เลือดเนื้อไม่ใช่แค่เชื้อไขแต่ชีวิตคือหัวใจและจิตใจค
คนถ้าไม่มีหัวใจแล้วจะมีชีวิตไปทำไมตายซากมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วความกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงความชุ่มชื้นเบิกบานร่าเริงไม่มีเป็นใบไม้แห้งโยมมองใบไม้แห้งแล้วมีความสุขไหมพร้อมที่จะร่วงอยู่ทุกขณะฉะนั้นอย่าล้มเหลวต่อมาถามโยมโลกนี้เป็นของใครตอบสิถ้าฉลาดกันนักโลกนี้เป็นของใครผู้มีอำนาจคนไหนที่กล้าพูดแล้วคนที่พูดมันไปไหนหมดกี่คนแล้วที่พูดมาเนี่ยความจริงก็คือความจริงนั่นแหละยอเข้าไปอุปโลกเข้าไปยกย่องเข้าไปตีฆ่าเข้าไปหลงกันจังแล้วสิ่งนั้นยั่งยืนไหมจะแตกวันไหนยังไม่รู้จะพังวันไหนยังไม่รู้เลยแล้วเป็นไงผู้มีอำนาจสงบสุขไหมชีวิตไงเราคอนโทรลโลกนี้ทั้งใบไม่ได้หรอกยุคจินเซียงเต้ก็ผ่านมาแล้วยุคคิดเลอร์ก็ผ่านมาแล้วยุคเกงยิสคานก็ผ่านมาแล้วแล้วยังไงต่อนี่คือยุคของเราแล้วเขาจะไม่ผ่านหรือไม่ว่าใครที่บอกมีอำนาจทรงพลังอยู่ดูไปเถอะทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงขอให้คุณจะยึดไว้แค่ไหนคุณจะรักษาเพียงไหนต่อให้คุณมีอาวุธไร้กาศเพียงใดคนสร้างก็ตายคนใช้ก็ตายเหมือนกันหมดตั้งแต่ยังไม่ปืนก็ตายกันแล้วไม่ใช่หรือหอกดาบธนูก็ตายกันเป็นเบื่อใช่ไหมแล้วจะหลงอะไรกับโลกนี้เป็นของโลกนี้โลกนี้เป็นของธรรมชาติคุณอย่าสับสนดิคุณอย่ามักใหญ่ไฟสูงจะจนลืมความจริงที่กำลังพรากทุกอย่างที่เรามีจากไม่มีเรามาแสวงหาเพื่อคำว่ามีและที่สุดเราพยายามรักษาสิ่งที่มีและกลับไปสู่ความว่าความไม่มีนี่คือกฎที่ใครยังเปลี่ยนมันไม่ได้เลยดูบรรพชนดิพวกเราไม่ว่าผู้มีอำนาจทางการเงินไม่ว่าจะมีอำนาจทางยศหรือศักดิ์อะไรก็ตามเห็นไหมไปหมดไปไม่เหลือประเทศเราเราก็ผ่านการสูญเสียมาหลายครั้งเราก็เห็นอยู่บางครั้งก็ทำลายกันจริงๆมีอะไรพูดเยอะแต่ว่าขอบเขตก็ยังมีอยู่แต่นี่คือความจริงที่เรารู้โลกนี้เป็นของใคร
โยมตอบได้เลยเป็นของโลกนี้โลกนี้เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับถามให้ใกล้ตัวอีกร่างนี้เป็นของใครเป็นของธาตุสี่เกิดจากพ่อแม่อาศัยดินน้ำลมไฟและสุดท้ายคืนกลับสู่ธรรมชาติของธาตุสี่ดินคืนสู่ดินสงสัยอีกหรือจะมาหมดการวิจารณาธาตุสี่ไปนานแล้วเพราะธรรมะแท้จริงไม่ใช่บทท่องจำธรรมะแท้จริงคือจิตกับปัญญาที่กำลังอบรมกันเพื่อกำลังพัฒนาและเพื่อที่จะนำไปสู่ความออกจากเครื่องผูกพันธนาการแห่งความยึดติดที่มีทุกข์ทั้งหมดแม้ลมหายใจเรายังสร้างประโยชน์ให้เป็นอานาปานสติแม้ธาตุสี่เราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการมาบำเพ็ญภาวนานี่ไงเอาละสมควรเวลาก็ขอมทนากับศรัทธาญาติโยมวันนี้มีเจ้าภาพได้จองเป็นรองประธานกฐินทุนละ100,000 บาทจากโยมแม่ประยูนแสงสุขีลักษ์พร้อมครอบครัวโยมอารีช่วยแสงกุ๊กการบินไทยก็ขอมุทนาและมีธรรมะสัญจรจากโยมสุชาดาสีสว่างจากฮ่องกงอีกโง่ชายนะ 5,000 บาทวันนี้จะภาพตรงกับวันจันทร์ที่7 กันยายนพุทธศักราช2563แรม5 ค่ำเดือน 10 ปีชวดวันนี้จะภาพคณะที่1จากพระครูไบดิกาปัญญาทีโปโยมทองมูลโยมปิยะวันสิงหพันธ์พร้อมครอบครัวโยมเอริโอจูเลียจูเลียนนะกวลีนีแผ่บุญให้กับพ่อสมศักดิ์สิงหาพันธ์เจ้ากรรมในเวรบรรพบุรุษเทพที่รักษาเจ้ากรรมในเวรจูเลียโยมเอริโอจูเลียกวลีนีเจ้าภาพคณะที่2แม่ชีประภาวดีพุ่มพันวงโยมรัตนาปิติเขตพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับแม่แป้นพ่อสมจิตพุ่มพันวงและทำบุญวันครบรอบเสียชีวิตก็ขอโมทนาจะภาพคณะที่3พระอาทิตย์ทัตพโลแผ่บุญให้กับบิดามารดาบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรคณะที่4จากโยมคณะมนกสิวิวัฒน์พร้อมครอบครัวจะภาพคณะที่5จากโยมเปรมวดีโยมสสิธรโตทัพพร้อมครอบครัวโยมคุณนรีรัตน์ศรัทธาครังและผู้ร่วมวันนี้ก็มีโยมจิระชยาโพธิกุลแผ่บุญกับแม่ทองเจือพ่อกุลาโพธิกุลโยมสุพันนันแก้ววิสัยโยมตารานียอดโพโยมธนพันธ์คงเพชรโยมนันทรัตน์อ้นหมูทองพร้อมครอบครัวโยมทิตพัฒน์นันกำปังโยมชนะเชื้อสำราญโยมปุญญนุษย์รัตนาธรก็ขอมุทนาสาธุจากนี้ตั้งใจรับพรกันนะนิมนต์พร้อมกันยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุ
สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรัสโสยถามะนิโชติรัสโสยถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนะสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังโสอัตตรัตโตสุขิโตวิรุณโหพุทธัสสะเนโรโคสุขิโตโหหิสหัสสะเพหิยาติภิสังอัตตรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะเนอโรคาสุขิตาโหหิสหัสสะเพหิยาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตัสสะเนอโรคาสุขิตาโหทาสหัสสะเพยาติภิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกรังรักขันตุสาบะเดวตาสาบะธรรมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกรังรักขันตุสาบะเดวตาสาบะสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจจันภัตตาหารเจริญพรเมธชีญาติโยมและเจ้าภาพพิจารณาอาหารและรับประทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะก็ยืนเว้นระยะกัน